สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Sport on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่หนองเล็งซ้ายครับจุดที่ผมอยู่วันนี้ก็จะเป็นจุดที่ชาวบ้านเบิ่นฮ้องว่าคลองเส้นไหนนะฮะหรือผมเรียกว่าคลองไส้ไก่นะฮะแต่ในอนาคตนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการตั้งชื่อให้เป็นทางการของคลองเส้นนี้นะฮะเป็นคลองที่ชาวบ้านเบิ่นมาหาปลานะฮะว่าจะเป็นการพายเรือมาเสาะบัวมาใส่ไซมาตอดแหนะฮะจะเป็นเส้นทางลักในเรื่องของการเดินทางเข้าไปหากินในหนองของชาวบ้านนะฮะซึ่งผมก็ได้มาสำรวจหลายครั้งแล้วครับในเรื่องของการนั้นสอบทานประวัติหนองเล็งซ้ายผมก็ได้เข้ามาสำรวจบริเวณของคลองเส้นนี้ก็จะได้เห็นพื้นที่หลายๆพื้นที่นะที่มันบ่ได้รับการดูแลนะฮะมันจะเป็นปลาโคเป็นปลาไมยลาบซะส่วนใหญ่นะแล้วก็เวลาชาวบ้านเปิ่นมาตอดแหหาปลานี่มันจะบ่มีลมเงาอย่างที่เปิ่นได้พักบังแดดนะฮะพอดีผมมีก้าบักขามอยู่ที่เพาะไว้กับหมู่แม่ๆกลุ่มจิตอาสานะที่เปิ่นมาทำโครงการปลูกผักแหลกปลานะกลุ่มเกษตรปลอดภัยที่ในสำนักงานเขตทำลานะเฮาก็เพาะเม็ดก้าบักขามไว้ประมาณ 2,000 กว่าก้าครับผมก็เลยปรึกษากับหัวหน้าวราริศใช้สารว่าอันจะขออนุญาตหัวหน้าวราริศให้เอาต้นมะขามตีมูแม่เพาะไว้นะมาปลูกไว้บริเวณสันขอบของคลองเส้นไหนเส้นนี้นะเพื่อในอนาคตนะฮะมันจะเติบโตมาเป็นลมเงาให้เจ้าบ้านเวลามาหาป่ามาตอดแหได้แล้วก็เป็นตีพักลบอาศัยสร้างรังของนกได้ตัวนะฮะและที่สำคัญอาจจะสร้างรายได้พิเศษให้กับอันชาวบ้านที่เปิ่นมาหากินบริเวณนี้นะหลังจากที่อย่างที่เฮาฮู้กันว่าพื้นที่การหากินในเรื่องของประมงพื้นบ้านมันลดน้อยลงนะหลังจากมีการขุดลอกหนองเล็งซ้ายก็มีพื้นที่หลายๆส่วนนะที่ได้ถูกขุดได้ถมไปนะเพราะฉะนั้นที่หากินก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเฮาสามารถเสริมรายได้ตั้งอื่นให้กับประมงพื้นบ้านได้ตัวนะฮะโดยที่เปิ้นบ่เสียผลประโยชน์หรือว่าบ่เสียเวลาไปทําอย่างอื่นที่ไหนไกลก็จะลองทําดูนะฮะวันนี้ผมก็เลยกะว่าจะมาขุดหลุมเตรียมปลูกครับพอดีว่าวันพุ่งนี้ผมจะเอามาปลูกทดลองก่อนสัก5ต้นนะฮะซึ่ง5ต้นแรกนี่ผมก็ได้รับการอนุเคราะห์จากอันอาดวนกับครอบครัวนะครับเปิ้นสนับสนุนในเรื่องของการอันซื้อก้าแล้วก็อันซื้อดินปลูกนะฮะเอามาให้ผมมาปลูกดูนะฮะก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวของอดวนตัวนะผมก็คือเป็นได้สนับสนุนให้ผมทำโครงการนี้อยู่นะฮะก็เริ่มต้นเริ่มแรกครับผมก็เลยจะมาลองปลูกดูก่อนนะวันพุธจะมาปลูกสัก5ต้นแต่วันนี้ผมจะมาขุดหลุมไว้ก่อนตอนนี้ผมขุดไปแล้ว2หลุมครับดินมันแข็งมากครับขนาดตะคืนฝนตกแล้วนะฮะดินมันก็ยังแข็งอยู่ก็การปลูกของผมนะผมคิดว่าจะปลูกแบบเขาเรียกว่าปลูกแบบประณีตครับหลายๆที่อาจจะเป็นการขุดดินแล้วก็อันเอาก้ามขามแกะลงถุงแล้วก็ปลูกถมดินเลยนะแต่ของผมจะปลูกคือประณีตที่สุดครับเพราะว่าหวังผล 100%ต้นมะขามทุกต้นตีเฮาปลูกนะจะต้องเป็นทุกต้นนะครับก็ก้ามขามนี่เฮาเพาะก้ามมาแล้ว1ปีแข็งแรงมากครับก็เดี๋ยวเฮามาดูกันครับว่าในการขุดอันนี้เป็นขุดหลุมที่3ของผมก็มาดูครับว่ามันจะขุดยากขุดง่ายขนาดไหนนะครับผมก็กล้าว่าหลุมที่ผมขุดนี่ก็ไส้คงจะประมาณ40-50เซนนะฮะความกว้างลึกกับประมาณ40-50เซนเหมือนกันครับหลุมที่3ครับลองดูครับโอ้นี่หนุ่มนะฮะโอ้เจอแข็งละถือว่าดินชุดนี้ยังหนุ่มอยู่ครับThank you.
ลองมาดูว่าหลุมหนึ่งหลุมผมจะใช้เวลาขุดประมาณกี่นาทีนะครับเนาะผมจะขุดแบบเรื่อยๆสบายๆนะครับบะเล่งนะครับผมผมจะถือโอกาสกำจัดต้นไม้ยะลาไปในตัวตัวนี้นะครับเพราะว่าหน้าฝนนะบริเวณสันดินนี่จะเต็มไปด้วยต้นไม้ยะลายักษ์ครับเราต้องกำจัดมันก่อนค่อนข้างใจแห้งเยอะครับเหนื่อยมากนี่คือหลุมที่3นะฮะอากาศร้อนด้วยวันนี้ครับวันนี้ผมตั้งใจว่าจะขุดไว้5หลุมคิดว่าแถม2หลุมคงจะต้องกลับไปกินข้าวกันรอฮือบายบายแรงๆหน่อยจะมาขุดต่อครับเดี๋ยวหลุมนี้ถ้าผมขุดเสร็จนี่คงต้องพักแล้วครับน่าจะเกินเที่ยงแล้วตอนนี้
อเคครับผมคิดว่าหลุมประมาณนี้ก็พอจะปลูกได้นะฮะคือถ้าเฮาขุดหลุมยิงลึกแล้วก็กว้างนักต่อได้นะฮะเฮาก็จะมีพื้นที่ในการลงดินปลูกได้นักต่ออันแล้วก็ดินในหนองส่วนมากมันจะเป็นดินแข็งครับดินดักการขึ้นของต้นไม้ถ้าเป็นไม้ยังศัตรูพืชยังไม่ยาบอย่างเงี้ยมันขึ้นง่ายแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นพืชตีเป็นผลไม้หรือว่าเป็นพืชตีพืชเศรษฐกิจจะค่อนข้างจะขึ้นยากน้อยเพราะสารอาหารมันจะน้อยเพราะฉะนั้นหลุมจะต้องมีขนาดกว้างพอที่จะเอาดินปลูกลงไปได้นักพอสมควรครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ท่านผู้ชมมาดูครับว่าผมขุดลึกประมาณไหนนี่ครับก็ความลึกก็ประมาณ 30-40 เซนครับประมาณ1ฟุตครับก็เดี๋ยวเวลาปลูกเขาจะมีการแต่งคอแผ่นน้อยอันนี้ผมก็ถือว่าไส้มีการปรับแผ่นน้อยน่าจะโอเคครับอันนี้เป็นหลุมที่1นะแล้วก็พื้นที่ที่ผมจะปลูกผมก็จะพยายามจะปลูกอยู่ฝั่งซ้ายมือของผมนะบ่ฮึไปปลูกฝั่งติดกับน้ําเพราะว่าเวลาก็บ่ขามใหญ่ขึ้นมาถ้ามันอยู่ฝั่งเดียวกับน้ํามันจะไปเกะกะเจ้าบ้านเวลาตอดแห่มันจะเกิกครับเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามปลูกริมฝั่งซ้ายเบื้องติดน้ำนะอยู่ขอบนอกน้ำไว้ก่อนนะฮะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพยายามปรับภูมิทัศน์ให้มันโล่งตัวนะฮะแล้วก็สังเกตว่าทางเดินเข้าไปนะมันจะมีพวกปลาไม่ยาบขึ้นนักละอนาคตผมคิดว่าน่าจะมีการปรับภูมิทัศน์ได้สวยงามขึ้นนะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ผมด้านหลังกล้องตะกี้นะฮะผมขุดไปแล้ว2หลุมแล้วก็มีการปรับแซะเนี้ยแซะต้นไม้ยาบออกตัวแต่ฝั่งนี้ยังแบบมีเวลาเนี้ยเตี้ยเดี๋ยวก็มาว่ากันครับอันนี้เป็นหลุมที่2ครับนี่ความกว้างเนี่ยประมาณ 4-50 เซนครับลึกก็ประมาณเนี่ย 4-50 เซนเหมือนกันแล้วก็นี่ก็เป็นหลุมแรกครับหลุมแรกที่ผมขุดนะก็ผมจะเริ่มต้นจากเส้นทางเดินเข้ามาเลยนะแหมน้อยตั้งหน้านั่นก็จะเป็นขุดเขตน้ำตื้นหมดครับแล้วก็จะมีเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางหากินของชาวบ้านนะครับก็ฮะอย่าลืมคอยเป็นกำลังใจกันตัวนะฮะเดี๋ยววันพุธผมก็คงจะเอาก้ามขามมาแล้วก็เอาดินปลูกซื้อมาเป็นถุงกระสอบเล็กๆนะฮะเอามาก็จะทำการปลูกเป้าหมายผมก็5ต้นก่อนนะฮะเพราะว่าเรื่องของซื้ออุปกรณ์อย่างเช่นไอ้ดินปลูกเป็นกระสอบนะฮะแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์ตกแต่งผมลืมบอกไปว่าโครงการนี้ผมอยากจะมีต้นมะขาม 2,000 ต้นเนี่ยมีจื่อมดทุกต้นเลยนะครับเป็นโครงการที่อยากจะฮึพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่ใจหรือว่าสมาชิกคนอื่นๆที่ตาม G4 Sport นะฮะอยากจะช่วยสนับสนุนโครงการปลูกผักแลกปลาในการปลูกต้นมะขาม 2,000 ต้นนี้ได้ก็สามารถสนับสนุนได้ครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ผมตั้งไว้100บาทต่อ1ต้นนะฮะมีอุปกรณ์ในการปลูกก็คือมีต้นก้ามมะขาม1ก้าแล้วก็มีกระสอบดินปลูก1กระสอบกระสอบเล็กนะฮะแล้วก็อันจะมีล่อยางทาสีสำหรับเพ่นเขียนชื่อของผู้ที่สนับสนุนเพราะฉะนั้นก้ามมะขาม 2,000 ต้นในโครงการนี้จะมีชื่อของผู้สนับสนุนทุกๆคนครับแล้วก็ขอสงวนสิทธิ์เป็นเจ้าของต้นมะขามชุดนี้ได้คนละ1ชื่อต่ออันนะครับ100บาทต่ออุปกรณ์การปลูกนะฮะแต่ถ้าจะคือคนมาปลูกมาช่วยปลูกขอแหม50บาทอ่ะ49บาทก็แล้วกันครับกล้าปลูก49บาทจะมีขั้นตอนอย่างพ้องก็คือการขนก้ามขามาที่นี่แล้วก็การขุดดินอย่างที่ผมขุดตะกี้นะฮะแล้วก็มีการปลูกพร้อมดูแลนะฮะตลอดระยะเวลา2ปีรับประกันบ่มีตายถ้าต้นไหนตายเขาจะเอามาปลูกขึ้นใหม่นะฮะก็เท่ากับว่าทุกต้น
ตีปลูกในพื้นที่นี่นะฮะต้นมะขามทุกต้นจะมีชื่อของผู้สนับสนุนสลักไว้เป็น อนุสรณ์เป็นที่ระลึกนะฮะเป็นเขาเรียกสิริมงคลกับตัวเองนะเพราะว่าก้ามะขามนี่มันเป็นต้นไม้มงคลตัวเองนะครับก็อยากจะทำโครงการเริ่มต้นจากตรงนี้ครับตอนนี้เขาได้ผู้สนับสนุนมาแล้ว5ต้นนะฮะจะเป็นไผ่พ่องไร้ชื่ออย่างพ่องเดียววันผูกผมจะมาเฉลยให้ฟังครับแล้วก็เมื่อต้นมะขามนี่ปลูกไปแล้วนะฮะเขาจะมอบต้นมะขามนี่ให้เป็นสาธารณประโยชน์ครับก็คือเจ้าบ้านตีหากินบริเวณนี้สามารถมาเก็บกินเก็บใจได้ตามสบายครับแบบนี้การว่ากันนะฮะแต่ถ้าจะเก็บขายนะฮะผมอยากจะให้เจ้าบ้านรวมกลุ่มกันนะฮะเจ้าบ้านตีเปิ่นมาหากินตีนี่กันเป็นประจำเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วก็เวลาเก็บขายได้ผลผลิตไปขายก็แบ่งสรรปันส่วนกันตามสมควรอันนี้คือเจ้าบ้านตั้งกลุ่มกันมาเองได้เลยครับแล้วก็ใครสนใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นผู้ดูแลต้นมะขามชุดนี้นะฮะซึ่งเฮามีโครงการคือ มีคนสนับสนุนในเรื่องของการซื้อก้ามขามซื้ออุปกรณ์แล้วก็การปลูกฮื้อแต่ชาวบ้านตีมาหากินจะต้องช่วยกันดูแลหดน้ำแล้วก็ดูแลบ่ฮื้องัวควายตีอันปล่อยเลี้ยงมาทำลายมันถ้ามันใหญ่โตขึ้นมาเก็บผลผลิตได้ก็เก็บแบ่งกันตามสมควรอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงการต่อยอดจากโครงการปลูกผักแหลกปลาของเขตทำลาสัตว์ป่าหนองเลงซ้ายตีผมกับมูแม่ก็แล้วก็เจ้าหน้าที่เขตทำลาได้ก่อเก้ากันไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นแฮมสเต็ปหนึ่งถ้าจะได้ก็สนใจสอบถามมาได้นะเบอร์มือถือผมได้เลยครับ0838649145ครับหรือจะเข้ามาอู้กันโดยตรงเลยตีเขตทำลาสัตว์ป่าหนองเลงซ้ายเลยก็ได้ครับผมเฮาสามารถมาอู้กันได้ครับผมถ้าวันนี้จะได้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วจะได้เป็นกำลังใจให้ในการทำงานของ G-Folk แล้วก็เคทำลายสปาหนองเล็งซ้ายด้วยครับผมสวัสดีครับ